คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone. สวัสดีนะคะเรามาต่อกันนะที่เราคุยกันไปเรื่องของผู้เยาว์นะคะจะเป็นบุคคลอีกหนึ่งประเภทนะคะที่กฎหมายได้จำกัดในเรื่องของการทำนิติกรรมหรือว่าการกระทำใดๆที่จะมีผลผูกพันกับบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลใดมีกายพิการมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะคะมีประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทำการงานได้โดยตนเองนะคะหรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวเนี่ยเมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28นะคะร้องขอต่อศาลศาลค่ะจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้จะเห็นได้ว่าการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถค่ะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. นะคะมีกายพิการค่ะไม่ว่าส่วนใดของร่างกายนะคะหูหนวกตาบอดเป็นใบ้แขนขาดขาขาดหรืออาจจะเป็นมาโดยกำเนิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นภายหลังก็ได้เช่นการเกิดอุบัติเหตุเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าชราภาพนะคะ 2. ค่ะจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหมายถึงบุคคลที่มีจิตผิดปกติพวกสมองพิการนะคะแต่ยังไม่ถึงกับวิกลจริตนะคะคือยังไม่ถึงกับการเป็นบ้านะทุกคนแค่แบบว่าสมองพิการอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะยังมีความคิดคำนึงอยู่บ้างแต่ไม่สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้ด้วยตนเองนะคะ 3. ค่ะประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะอยู่เป็นประจำซึ่งทำให้ทรัพย์สมบัติล่อยหลอลงไปทุกวันค่ะในที่สุดเนี่ยก็จะหมดตัวและการใช้จ่ายดังกล่าวนะคะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยในทางเศรษฐกิจที่มันจะพอกพูนเงินของครอบครัวขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้านานๆจะจ่ายสักครั้งหนึ่งเช่นจัดงานเลี้ยงงานฉลองวันเกิดปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ถือว่าเป็นการประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะคะ 4. ค่ะติดสุรายาเมานะคะจะมีคนประเภทที่แบบว่าชอบกินเหล้าตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะดื่มสุราจัดมากเมาตลอดเวลาเลยติดฟินติดเฮโรอีนเมาน้ำกระท่อมค่ะกินเป็นประจำค่ะจนละเว้นเสียไม่ได้เลยทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะไหมคะลดน้อยลงไม่มีสติสัมปชัญญะนะคะหรือว่ามีเหตุอื่นทำนองเดียวกันกับที่กล่าวไปข้างต้นทั้ง4ข้อเนี่ยนะคะสามารถที่จะร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลเช่นว่านั้นนะคะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะถ้าเกิดว่านายกไก่มีกายพิการหรือว่าติดสุรายาเมาค่ะแต่ต่อมานายกอไก่อ่ะสามารถทำการงานของตนได้เป็นปกติไม่เกิดความเสียหายเช่นนี้นายกอไก่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถถ้าเกิดว่านายกอไก่กินเหล้าทุกเย็นเลยดื่มทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มแต่เช้ามาค่ะเขาก็ตื่นไปทำงานได้ปกติแบบนี้ไม่ถือว่าเข้าข่ายของการที่จะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะถ้าจะเข้าข่ายคือดื่มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าพอ6โมงเช้าตื่นมาถึงที่ทำงานพกมาด้วยค่ะดื่มต่ออีกอันนี้คือไม่มีสติตลอดเวลาระหว่างวันทำงานการไม่ได้เลยพร้อมเมาตลอดเวลาแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเข้าข่ายเป็นคนเสมือนไรความสามารถนะคะ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.